สวัสดีมื้อเย็นเย็นร้อยร้อยกันอีกแล้วค่ะเพื่อนวันนี้อันจะชวนเพื่อนมาทำเมนูข้าวต้มปลาซ่ากันสูตรนี้ร้อยร้อยฟินฟินทุกใจยกบ้านเหมือนเดิมค่ะเพื่อนว่าแล้วก็ไปลุยทำกันเลยค่ะปลาซากชิ้นโตโตแม่ส่งมาให้จ๊ะชุมพรเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆภาคกลางจะเรียกปลาซากว่าปลานำดอกไม้ค่ะนำปลาซากมาแล้วเอาแต่เนื้อแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะปลาซากเองก็ทำความสะอาดกับเกลือแล้วก็นำส้มสายชูเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็มาตั้งหม้อใส่เกลือตามด้วยตะไคร้แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดลงไปแล้วก็นำปลาซากที่เราหั่นไว้ไปลวกได้เลยปลาซากเป็นปลาที่มีเนื้อเยอะมากๆค่ะเนื้อสัมผัสของปลาก็จะมีความแน่นหนุ่มเนื้อปลาว่านร่อยมากๆค่ะเพื่อนลวกแค่พอสุกนะคะปลาจะได้ไม่เละจากนั้นก็ตักขึ้นผักไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จับปลาแบบแน่นๆจุกๆเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็มาตำซ้ำเกลือซ้ำเกลือก็มีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยดำค่ะวัตถุดิบสำหรับทำข้าวต้มปลาซากก็พร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆตั้งหม้อใส่ซ้ำเกลือลงไปจากนั้นก็ตำด้วยเห็ดหอมแห้งที่เราแช่น้ำแล้วก็หั่นไว้ทำซุปเดือดก็ตำด้วยเนื้อปลาซากที่เราลวกไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำด้วยขิงซอยปรุงรสด้วยซีอิ๊วข้าวตามด้วยซอสปรุงรสลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยได้รสตามชอบก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งแค่นี้ก็ได้นำซุปข้าวต้มปลาซากแบบเครื่องแน่นๆหอมๆร้อยๆแล้วค่ะเพื่อนๆเมนูนี้ยังไม่เสร็จค่ะเพื่อนๆต้องกินคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวรสเด็ดใส่เต้าเจี้ยวตามด้วยพริกขี้หนูซอยลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็คนให้เข้ากันก็จะได้น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวรสเด็ดเอามากินกับข้าวต้มแล้วค่ะว่าแล้วก็ไปตักข้าวต้มเตรียมเซิร์ฟกันเลยดีกว่าตักข้าวซวยร้อนๆใส่ชามลงไปตามด้วยน้ำซุปข้าวต้มปลาซากแบบเครื่องแน่นๆเลยค่ะสูตรนี้น้ำซุปหอมหวานกลมๆมากๆกับเพื่อนๆใครที่ไม่เคยทำเมนูนี้แอนแนะนำเลยว่าแล้วก็อดใจไม่ไหวเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆขอชิมสักหน่อยปลาซากสดๆเนื้อแน่นๆเลยค่ะเพื่อนๆก่อนกินก็ต้องราดน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวรสเด็ดลงไปข้าวต้มปลาซากวันนี้ร่อยฟินยกบ้านเหมือนเดิมค่ะ